รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับเท็ดดี้เนี่ยจะเข้าครัวกับเชฟประจวบของเรานะครับทำเมนูอร่อยๆกันบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเมนูทานเล่นที่รสชาติจัดจ้านแน่นอนนะครับกับเมนูเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูอร่อยๆกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันไปชมกันก่อนเลยครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้าน Warm Welcome Bakery and Cafe นะครับเป็นคาเฟ่ย่านสุขุมวิท33ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าตกแต่งเนี่ยความรู้สึกมันนั่งกินขนมอยู่ที่บ้านเพื่อนเลยภายในร้านเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆหลายมุมทีเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์จะพามาชิมเมนูที่เขาบอกต่อๆกันแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากนั่นก็คือเค้กมะพร้าวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปนะครับไปชิมกันครับเหนิงเล่าสิทำไมเค้กของเธอถึงได้โด่งดังขายดิบขายดีไปทั้งซอยสุขุมวิทก็ใช้น้ำมะพร้าวสดค่ะแล้วก็ใช้น้ำกะทิของอัมพวาเลยทำให้เค้กมะพร้าวเนี่ยขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดอยากจะชิมแล้วว่ะได้ค่ะแค่ความมะพร้าวมากตอนนี้แกก็มีความนุ่มนุ่มเกี่ยวกลิ่นมะพร้าวเนี่ยรสชาติดีมันนิดๆเรียกว่าอร่อยเลยอ่ะหนิงแล้วถามหน่อยสิรสชาติมันดีแบบเนี้ยจะเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิว่าวิธีทำยังไงไหนเล่าสิเคี่ยวไส้ก่อนนะคะเพราะว่าใช้เวลานานสุดใช้น้ำมะพร้าวน้ำกะทิทางร้านใช้กะทิของอัมพวาค่ะเลยทำให้เค้กขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะคุณผู้ชมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดเนี่ยคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็ในนั้นก็มีน้ำตาลแล้วก็เคี่ยวไปสักระยะเวลานึงค่ะหลังจากไส้เคี่ยวเสร็จแล้วเย็นแล้วแล้วก็เราก็ทำตัวเค้กแล้วก็ assemble มันค่ะเอาตัวไส้เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็คลุมด้วยวิปครีมค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะเราก็เห็นด้วยนะเธอการที่เราจะทำมาค้าขายเนี่ยจะมานั่งคั้นเองมันก็เสียเวลาใช่ไหมนี่เปิดกดทุกครั้งเปิดกล่องทุกครั้งนะมันก็เหมือนกันหมดทุกครั้งคุณภาพดีเลยใช่ค่ะสะดวกสบายค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนิงนะคะที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยกับเรารับไปเลยนะคะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีค่ะยังไม่หมดเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเค้กมะพร้าวอร่อยๆแบบนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.jingsakfood.com ตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเลยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเอา
าล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเลยฮะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารทานเล่นแต่รสชาตินี่โอ้โหไม่เล่นแน่นอนนะครับรสชาตินี่เขาเรียกว่าซาบซ่านแล้วกันฮะจากชื่อเมนูนะครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับเชฟประจวบครับแล้วพริกปีศาจนี่คือเชฟปกติชอบรสเผ็ดๆแบบนี้เลยไหมก็เหมือนกับเราใช้เกลือพริกไทยแล้วก็พริกป่นเยอะๆอะไรทำนองนั้นแต่เนี่ยมันมีของสำเร็จรูปนี่แหละก็เปลี่ยนรสชาติกันได้เลยแล้วเราก็มาผสมกับมายองเนสผสมกับมายองเนสก็เป็นเหมือนเป็นตัวซอสช่วยด้วยมาครับขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากอะไรครับเชฟทำกระทงเกี๊ยวก่อนเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอุ่นน้ำมันกันก่อนตั้งน้ำมันก่อนถูกไหมครับวันนี้นะครับผมใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยครับตอนนี้เรามาดูวิธีทำกระทงนะฮะเกี๊ยวที่ตัดเป็นรูปวงกลมนะครับวางลงบนกระบวยนะแล้วก็หากระบวยที่ลักษณะมีไซส์ต่างกันต้องมีสองไซส์ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเอาแผ่นวงกลมวางลงบนไซส์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เอากระบวยเล็กมากดอ๋อง่ายๆเลยแล้วเราก็เนี่ยอันนี้เราก็จะได้กระทงในรูปแบบลักษณะที่ว่าไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่แพงๆมาทำสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเพียงแค่คุณผู้ชมเอากระบวยสองไซส์มาครับนะครับเราก็จะได้เกี๊ยวกรอบนะฮะมาเป็นภาชนะของกุ้งมาโยในวันนี้พอได้ที่แล้วก็เอามาวางบนตะแกรงนะครับเขาจะได้ไม่อมน้ำมันเนาะตอนนี้เชฟนะฮะจะมาถึงขั้นตอนการทำกุ้งละนะฮะเมนโปรตีนของเราในวันนี้มาครับแต่ก่อนที่เชฟบอกว่าจะเอากุ้งเราไปจี่จะต้องปรุงรสกันนิดนึงถูกต้องถูกไหมฮะนี่เลยนะฮะตามชื่อเมนูที่ผมบอกไปนะคุณผู้ชมครับซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจนะครับตราไทยเชฟนะฮะบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับหอมอร่อยมากจริงๆอันนี้เป็นรสที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าจะเอาไปหมักก็ได้ครับเอาไปทำซอสก็ได้แต่วันนี้นี่เราเอามาหมักเลยนะ uh-huh. นี่ดูครับข้างในเขาก็จะมีล็อกอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยนะโอ้โหหอมมากๆแค่เปิดถุงนะครับเอาละนี่โรยง่ายๆแบบนี้เลยอื้อหือโอเคเอาละครับมาพักไว้สักครู่นะครับโอเคให้เขาเข้าเนื้อนิดนึงนะเชฟนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาจี่กุ้งพร้อมๆกันครับเอาละครับกุ้งของเราหมักไว้ได้ที่แล้วนะครับครับก่อนที่จะจี่ลงในกระทะนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับนี่ใส่ลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องให้น้ำมันเขาทั่วๆนิดนึงนะครับโอเคนะฮะอันนี้เราก็เหมือนกับเราไปย่างครับกุ้งไปย่างนะอุณหภูมิสำคัญมากนะคุณผู้ชมนะดูเชฟเนี่ยเอาให้กระทะเขาร้อนจริงๆเลยนะครับน้ำมันได้ที่อุณหภูมิได้ที่ปุ๊บเอากุ้งลงแล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวหอมมากโอ้โหอุ้มหมักแป๊บเดียวเองนะเชฟนะเราโรยเมื่อกี้ไม่ถึง5นาทีนะครับโอ้โหตอนนะอันนี้เราอาจจะจีบยากเราใช้มือจับได้เพราะว่าเพราะเราเสียบไม้เนาะโอเคไอ้ยาอันนี้เราปิดไฟได้เลยปิดได้เลยพลิกปุ๊บปิดไฟได้เลยนี่แหละครับกระทะที่มันมีอุณหภูมิร้อนเราสามารถลดอุณหภูมิตรงนี้ลงแล้วความร้อนช้าๆเนี่ยก็ทำให้กุ้งของเราเนี่ยค่อยๆสุกไปพอสุกเสร็จแล้วเนื้อเรามันก็จะไม่หายไปไหนไม่แห้งด้วยไม่หดนะเอาละฮะอันนี้กุ้งของเราย่างเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสมาโยปีศาจพร้อมๆกันได้ครับเริ่มเลยครับมาครับเอาละครับใส่มายองเนสลงไปนะครับหลังจากใส่มายองเนสลงไปนะครับนี่เลยบอกได้เลยว่าเป็นเคล็ดลับในการแบบเพิ่มรสชาติของผมนะฮะซอสผงปรุงรสนะครับรสพริกปีศาจนะครับตราไทยเชฟนะนี่โอ้โหหอมแล้วก็เผ็ดจัดจ้านแน่นอนครับนี่แหละโอเคครับหอมแดงใส่ครับตามด้วยอันนี้นะครับครับหอมแดงนะฮะสไลด์แบบนี้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับอันนี้ต้นหอมนะฮะคุณผู้ชมผักชีแล้วก็อันนี้เป็นผักแพ้วนะฮะปกตินี่คือเราจะเจอตามแบบร้านลาบหรือว่าร้านอะไรอย่างนี้นะมันหอมมากๆเลยเป็นผักแหนมนะเราก็เอามาใส่ในนี้โอเคอันนี้เราก็ได้ซอสที่สำหรับมากินกับกุ้งที่เราไปจี่โอเคเลยนะครับแปลว่าตอนนี้ของเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมๆกันนะครับกับเมนูเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตตักตัวซอสลงไปในที่ได้เลยได้เลยครับเอาละครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับโอเคโอ้โหพอแบบเรามีอย่างเช่นตัวหอมแดงมีผักแพ้วมีต้นหอมนะมันดูมีเนื้อมีหนังขึ้นนะครับโอเคครับเอาละของผมเรียบร้อยแล้วครับ
อ่ะตอนนี้เวลาเราจะวางกุ้งเราก็จะดึงออกจากไม้นะครับดูหรูเลยอ่ะ ก็คือหั่นครึ่งแต่แบบหั่นฉลับนะฮะก็แยกส่วนตัวกับส่วนตัวหางออกมาเอาละครับโอ้โหเรียงกุ้งเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วก่อนเสิร์ฟอันนี้เชฟจะเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับผมว่าอันเนี้ยต้องเป็นแบบงานแบบแคทเทอริ่งแล้วก็งานจัดเลี้ยงแล้วนะแบบหรูหราแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูชิ้นเล็กแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะฮะเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับนะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อย Red Velvet Waffle Valentine Cream Cheese โกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลราโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ไข่ไก่สีผสมอาหารสีแดงน้ำน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันน้ำมันลงในเตาวาฟเฟิลจากนั้นตักส่วนผสมแป้งหยอดลงให้เต็มเตาใช้ความร้อนปานกลางรอจนกระทั่งวาฟเฟิลมีสีเหลืองทองจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับครีมชีสและผลไม้ตามชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรายังคงอยู่กับกิจกรรมเวิร์กช็อปวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานมากๆอาจารย์ผู้สอนแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคมากมายแบบไม่มีกั๊กวุ้นที่เราเลือกใช้คือวุ้นตานางเงือกที่อาจารย์ใช้จะเป็น AA เราก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดละลายน้ำเพราะว่าไม่ใส่แป้งข้าวโพดจะเกิดการแยกขันใครที่อยากได้สูตรและดูวิธีทำวุ้นกะทิน้ำหวานแบบเต็มๆตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นการสอนเมนูอะไรรอติดตามชมกันนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์
โซเชียลมีเดียยิ่งสับรู้ทุกช่องทางเพราะวุ้นหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะสนุกค่ะได้ความรู้ได้เทคนิคจากอาจารย์แล้วก็คุณภาพของวุ้นที่ทำเนี่ยทำง่ายก็คิดได้เป็นเรื่องครั้งนี้เป็นการเรียนฟรีแล้วก็ได้เทคนิคหลายๆอย่างขอบคุณวุ้นหนังเงือกที่มอบประสบการณ์ดีๆนี้ให้ผมครับวุ้นหนังเงือกนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเราจะมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับแหมหิวเลยนะครับข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเราเลือกกันมาแล้วอย่างคุณพ่อเนี่ยเลือกข้าว5สายพันธุ์ที่เรียกว่าดีที่สุดของแต่ละจังหวัดเอามาผสมกันในสัดส่วนที่ค่อนข้างเป็นความลับนิดนึงเป็นความลับนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาผสมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องแช่ข้าวก่อนไม่ต้องวุ่นวายง่ายที่สุดเลยซื้อไปเสร็จ1ห่อใช่มั้ยคะเวลาเอาไปหุงอ่ะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนล้างให้สะอาดตวงสัดส่วนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนแล้วก็กดใส่หม้อหุงข้าวหุงปกติจากนั้นข้าวจะออกมาเป็นแบบนี้คุณจะเห็นว่าสีของข้าวเนี่ยจะเป็นสีออกม่วงเข้มๆแบบนี้แล้วก็มีสัดส่วนของข้าวซ้อมมือข้าวสีนินต่างๆเนี่ยนะทานเข้าไปดีต่อสุขภาพที่สำคัญอิ่มท้องด้วยนี่หลายคนบอกว่าข้าวแบบนี้เนี่ยเวลาทานแล้วจะนุ่มไหมโอ้โหลองดูนะฮะคุณผู้ชมข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนเท่านั้นแหละพอเสียงตรึงหม้อของข้าวเด้งปุ๊บทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 นาทีให้เขาระอุครดขึ้นมาปุ๊บนะนี่ข้าวเรียงเม็ดอวบอิ่มแบบนี้เลยแล้วก็นุ่มจริงที่วันนี้มานำเสนอทั้งข้าวและกุนเชียงเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์การรักสุขภาพมาแรงครับแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าการทานข้าวก็อยากทานข้าวอิ่มท้องเสร็จแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันเนื้อสัตว์ที่มีติดบ้านหลายครั้งอ่ะกินหมูกินไก่กินปลาบ่อยๆก็ต้องซื้อของสดมาแช่แข็งเก็บนานๆเนี่ยก็จะโดนความเย็นของตู้เย็นทำลายทำให้เนื้อหมูเนื้อไก่ไม่น่ารับประทานวันนี้ก็เลยมีหนึ่งเนื้อสัตว์ที่มีติดตู้เย็นไว้แล้วทำอะไรก็อร่อยคือกุนเชียงค่ะกุนเชียงของที่บ้านเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเป็นมินิค็อกเทลคือเป็นเม็ดเล็กครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาใช้ทำอะไรเนี่ยก็นุ่มอร่อยแต่ตัวกุนเชียงของที่บ้านเนี่ยนะคะคุณพ่อใช้เนื้อเยอะมันน้อยนั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะเอาไปทำกับข้าวหรือเวลาซื้อมาเสร็จแล้วไม่แนะนำนะให้ตัดห่อเสร็จแล้วเอาไปทอดเลยด้วยความที่กุนเชียงของเราเนี่ยมันหมูผสมน้อยมากๆเวลาเอาไปทอดเลยเนี่ยกุนเชียงเราจะแข็งสิ่งที่เราแนะนำคือแนะนำให้คุณเอาไปต้มก่อนตั้งน้ำจนเดือดเลยใส่กุนเชียงปริมาณพอกินลงไปคุณปิดไฟเลยก็ได้ค่ะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเดือดๆนั้นน่ะเย็นสนิทแล้วคุณเอาเจ้ากุนเชียงนั้นมาทำกับข้าวง่ายที่สุดเลยคือสไลด์เป็นแผ่นบางๆทานคู่กับข้าวก็อร่อยละ oh. แต่ถ้าเกิดอยากทานอะไรรสจัดๆหน่อยเนี่ยนะอีกหนึ่งเมนูแนะนำค่ะเอากุนเชียงที่ต้มแล้วเนี่ยหั่นเตาเอาเข้าแอร์ฟรายเออร์ก็ได้คุณแป๊บเดียวให้พอผิวพอตึงๆจากนั้นเอามาคลุกกับพวกสมุนไพรกรอบกระเทียมกรอบหอมแดงกรอบใบมะกรูดกรอบแล้วก็พริกขี้หนูแห้งปรุงรสนิดนึงนะปรุงรสนิดนึงจะใส่เกลือใส่มะนาวคล้าวแบบเนี้ยคุณเชื่อป่ะน้ำพริกกุนเชียงสูตรนี้อร่อยมากทานคู่กับข้าวแล้วก็ทำให้คุณทานผักได้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากจะง่ายนะฮะที่มีติดบ้านไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็ทำได้ค่ะที่สำคัญเป็นแนวเพื่อสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าห้ามพลาดจริงๆครับผมสนใจในตอนนี้ผมดูทีวีปุ๊บโอ้โหติดตามอาจารย์มานานอยากกินสินค้าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเจ้า5สายพันธุ์กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลขายยังไงครับเวลาขายเนี่ยเราขายยกแพ็คไปเลยค่ะคุณผู้ชมซื้อไปเสร็จแล้วคุ้มแน่นอนเพราะว่าส่งฟรีทั่วประเทศราคาของเราเนี่ยนะคะกุนเชียง3ห่อเนี่ยรวมกันแล้ว450บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศข้าวเนี่ยนะคะ4ห่อเนี่ยตี4กิโลเลยค่ะรวมส่งข้าวในน้ำหนักเยอะค่าส่งจะแพงแต่ไม่เป็นไรอาจารย์นี่สั่งจะดูแลให้4ห่อนี้4กิโล380ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะตีแล้วเนี่ยข้าวโลไม่ถึง100เลยรวมส่งใช่ครับคุ้มค่ามากแล้วที่สำคัญอันนี้เขาแบ่งเป็นโลๆเลยคุณสามารถเก็บได้หรือซื้อไปปุ๊บไปแจกได้ส่ว
วนหนึ่งนะคะที่อยากบอกก่อนเลยก็คือตัวข้าวของเราเนี่ยปกติเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยนะคะเวลาทำข้าวใส่ห่อเนี่ยเขาก็มักจะใส่ยาฆ่าแมลงและอื่นๆของเราเนี่ยออร์แกนิกมากๆไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแนะนำให้คุณเปิดทีละห่อแล้วก็ซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดตู้เย็นมีที่ก็เขาเข้าตู้เย็นได้จะทำให้ลดมอดนิดนึงใช่จะลดมอดนะแล้วก็ทำให้เขาเก็บได้ยาวขึ้นค่ะตัวกุนเชียงของเราเนี่ยนะคะถ้ามีมันออกมานิดนึงในห่อเนี่ยตอนได้ไปไม่แปลกนะเป็นเรื่องปกติครับแล้วกุนเชียงของเราจะมีกลิ่นหอมพิเศษเป็นกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังอันนี้จะเป็นกลิ่นออกพะโล้นิดนึงรับรองว่าคนที่ไม่เคยทานก็จะทานได้แล้วก็อร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะอยากทานข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันมาได้เลยนะฮะที่026827644นะครับหรือว่า0922658968หรือว่าสามารถสั่งซื้อนะฮะได้ตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูอาหารทันเล่นนะกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่นะครับระหว่างที่รอตัวกุ้งโดนัทของเราครับตอนนี้ก็มาทำซอสกันก่อนเลยถูกต้องกุ้งโดนัทนะครับบีบขึ้นรูปสวยงามแบบนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่นะครับกุ้งโดนัทของเรานะฮะค่อยๆใส่ลงไปเอาละครับกุ้งโดนัทของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขนมของเราวันนี้เค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งค่ะอยากจะบอกคุณว่าข้างบนมันเป็นหน้าคาราเมลแบบทอฟฟี่อร่อยมากอ่ะหอมเนยสุดๆอันนี้มีพูเรสตรอเบอรี่พูเรสับปะรดแล้วก็พูเรบลูเบอรี่เอาเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวค่ะรับรองว่าตัวเค้กของคุณจะฉ่ำเนยมากแล้วพูเรก็จะนุ่มยืดเลย